สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์ที่15กันยายน2023วันนี้ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์นะครับก็คิดถึงแม่พระอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับโดยจะนำมาบทเทศของนบุญแบรนาร์ดอธิการที่เขียนพูดถึงพระมารดาประทับยืนอยู่ที่เชิงไม้กางเขนนะครับเราจะเห็นการเป็นมรสักขีของพระนางมารีตามคำทำนายของท่านซีเมออนได้จากเรื่องราวพระทรมานของพระคริสต์เจ้าท่านซีเมออนผู้สูงอายุที่น่าเคารพได้ทำนายเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าว่าพระกุมารนี้จะเป็นเครื่องหมายสำคัญจากพระเจ้าซึ่งคนเป็นอันมากจะต่อต้านและเกี่ยวกับพระนางมารีว่าส่วนท่านความทุกข์นั้นจะเป็นเหมือนดาบคมกริบทำลายดวงจิตของท่านให้แตกสลายไปพระมารดาทรงบุญดาบได้แทงหัวใจของพระนางจนทะลุไม่มีดาบใดที่สามารถแทงพระกายของพระบุตรโดยไม่แทงดวงพระทัยของพระนางด้วยหลังจากที่พระบุตรได้สิ้นพระชนม์แล้วพระองค์ทรงเป็นของพระนางพิเศษกว่าทุกคนหอกที่แสนทารุณได้แทงพระสีข้างของพระองค์เป็นแผลฉกรรจ์แต่กระนั้นก็ดีไม่สามารถทำให้พระองค์รู้สึกเจ็บปวดหรือแตะต้องพระวิญญาณของพระองค์ได้แต่ได้กลับมาแทงดวงพระทัยของพระนางพระวิญญาณของพระองค์ได้สถิตอยู่ในพระกายแล้วพระวิญญาณของพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่ในพระกายแล้วแต่พระวิญญาณของพระนางได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการถูกแทงด้วยหอกนั้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เราจึงเรียกพระนางได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าราชินีแห่งมรณสักขีเพราะความทุกข์ระทมทางจิตใจนี้ใหญ่ยิ่งกว่าความทรมานใดๆฝ่ายร่างกายคุณแม่นี่นะลูกของแม่วาจานี้ร้ายแรงยิ่งกว่าดาบที่แทงทะลุดวงพระทัยของพระนางจนแทบทำให้วิญญาณแตกสลายจากดวงจิตไม่ใช่หรือเป็นการแลกเปลี่ยนที่น่าพิศวงยิ่งยอนได้ถูกมอบให้เป็นบุตรของพระนางแทนพระเยซูเจ้าข้ารับใช้แทนเจ้านายสิทธิ์แทนอาจารย์บุตรชายของเซเบดีแทนบุตรของพระเบญจามนุษย์ธรรมดาแทนพระเป็นเจ้าที่เที่ยงแท้พระวาจานี้ได้แทงดวงพระทัยที่เปี่ยมด้วยความรักหรือในเมื่อเพียงแต่ระลึกถึงพระวาจานี้ยังสามารถทำลายหัวใจที่แข็งแกร่งราวกับหินและเหล็กได้แตกสลายได้พี่น้องทั้งหลายไม่น่าพิศวงเลยเมื่อมีผู้กล่าวว่าพระนางเป็นมรณสักขีทางจิตใจเพราะความทุกข์นอกจากคนที่ลืมคำพูดของนบุญเปาโลที่กล่าวกับคนต่างศาสนาว่าอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดของคนต่างศาสนาคือการที่พวกเขาขาดความรักแต่สำหรับพระนางมารีไม่ใช่เช่นนั้นขอให้ทุกคนที่เคารพรักพระนางจงเป็นเช่นพระนางด้วยบางคนพูดว่าพระนางไม่ทราบหรือว่าบุตรของพระนางจะต้องสิ้นพระชนม์ไม่น่าสงสัยเลยพระนางไม่ได้หวังหรือว่าพระบุตรจะกลับคืนพระชนชีพทันทีแน่นอนพระนางมั่นใจพระนางยังคงเศร้าโศกถึงพระบุตรที่ถูกตรึงกางเขนหรือพระนางเศร้าโศกมากทีเดียวพี่น้องทั้งหลายท่านเป็นใครคิดอย่างไรถึงได้รู้สึกประหลาดใจในความเศร้าโศกของพระนางมารีมากกว่าการรับทรมานของพระบุตรเพราะถ้าพระบุตรได้สิ้นพระชนในฝ่ายกายพระนางจะไม่ตายกับพระองค์ในฝ่ายจิตหรือเพราะความรักยิ่งใหญ่ทำให้พระองค์ทรงยอมรับทรมานจนสิ้นพระชนม์เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจได้และความรักเดียวกันนี้ได้ช่วยให้พระนางตายในฝ่ายจิตพร้อมกับพระองค์พี่น้องครับก็เป็นสมกับที่ชื่อว่าแม่พระมหาทุกข์นะเราคิดธรรมดาก็ได้ประสาเราที่เป็นมนุษย์ปัจจุบันปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยถ้าเห็นลูกของตนเนี่ยลูกที่ตนเลี้ยงมากับไม้กับมือเนี่ยนะดูแลมาแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยถูกเขาทรมานถูกเขานำไปประหารชีวิตเนี่ยเดินต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงในความเป็นมนุษย์นะแม่คนนั้นเนี่ยจะรู้สึกยังไงที่เห็นลูกของตัวเองกำลังจะตายด้วยการรับทรมานตึงกางเขนเนี่ยนะพ่อก็เชื่อว่าก็ไม่มีแม่คนไหนที่จะทนได้หรือว่าจะไม่เสียใจหรอกคงไม่มีแล้วตรงกันข้ามคงจะเสียใจแล้วบางคนอาจจะเป็นลมอาจจะสลบไปก็ได้ถ้าสมมุติเกิดขึ้นจริงในสมัยนี้สมัยไหนสมัยต่อไปก็ตามเพราะความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั้นมันลึกซึ้งนะมันลึกซึ้งนะแล้วก็บอกอย่างนี้
เพราะนั้นก็เป็นการสมควรแล้วที่เราจะบอกว่าเราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์และความทุกข์ทรมานของแม่พระนั้นบรรดานักปราชญ์ประสาทสนจักรหรือว่าสนจักรเองก็เปรียบว่าพระนางนั้นก็ถูกแทงด้วยหอกด้วยดาบจิตใจของนางนั้นกับพระนางนั้นก็ถูกทำลายเหมือนกันเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงถูกทรมานนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเข้าใจดีทีเดียวไม่เพียงแต่แค่นั่นนะใครที่มีลูกและลูกของตัวเองล้มป่วยหรือว่าลูกของเองประสบอุบัติเหตุพิการอะไรก็ยังเสียใจยังแทบทนไม่ได้แล้วแต่เนี่ยกำลังเห็นเขาเอาลูกของตัวเองไปประหารเนี่ยแล้วก็นางก็ยืนอยู่เชิงกางเขนนะเห็นทหารเอาหอกแทงสี่ข้างเห็นเขาทรมานโรงตอกตะปูตึงกางเขนตึงฝ่ามือเอามงกุฎสวมมงกุฎหนามสวมสิ่งอื่นเหล่านี้มันเป็นความทุกข์ทรมานที่แสนจะบรรยายนะไม่รู้จะบรรยายยังไงเนี่ยคือเราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะฉะนั้นขอให้ชีวิตของเรานะครับได้เป็นส่วนหนึ่งในความทุกข์ทรมานพร้อมกับพระเยซูเจ้าเหมือนกับที่พระแม่มารีก็เป็นอยู่แล้วและเพื่ออะไรและที่สุดท้ายแล้วบทสุดท้ายแล้วบทสรุปแล้วพระนางมารีก็จะรับพระสิริรุ่งโรจน์ได้รับเกียรติขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับการกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูเจ้าเหมือนกันจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์เช่นเดียวกันในสวรรค์พร้อมกับพระนางมารีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพระเบญจาประทานพระพรให้กับเราทุกๆคนโดยผ่านการเสนอวิงวอนของพระแม่มารีนะครับและขอทุกคนจะได้เจริญชีวิตและมีชีวิตพร้อมที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มีสันติสุขมีความรักและก็เป็นที่นำมาซึ่งสิ่งที่ดีๆสิ่งที่จะเกิดประโยชน์และคุณค่ากับมนุษยโลกทั้งหลายขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ